สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง iPad Pro ปี2021มีโอกาสงอไหมสวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง iPad Pro ปี2021มีโอกาสงอไหมผมจะพูดถึงก่อนนะครับบอดี้หรือว่าลักษณะครับคือว่าวัสดุเครื่องของเจ้า iPad Pro ปี2021นั้นเป็นบอดี้ที่มีลักษณะทุกอย่างนะครับแบบเดียวกันกับเจ้า iPad Pro ปี2020ดังนั้นว่าเพื่อนๆที่มันงอไหมครับดังนั้นมันมีโอกาสงอแน่นอนครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมยิ่งเป็นรุ่น 12.9 นิ้วโอกาสงอยิ่งง่ายครับดังนั้นเพื่อนๆก็ลองไปหาเคสแข็งๆรุ่นแบบว่า UHD อันนี้ผมไม่พูดถึงแบรนด์ว่ามันป้องกันครับแต่ผมใช้มาพวก UHD พวกนิกินพวกยี่ห้อต่างๆที่แพงๆนะครับผมมันก็สามารถปกป้องการงอเราได้อันดับหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับการใส่ในกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายนะครับมีโอกาสงอได้สูงครับเพื่อนๆก็หาเคสที่แข็งแรงเวลาใส่กระเป๋ามันถึงจะไม่รู้สึกว่ามันจะงอนะครับแต่ถ้าเราไปใส่กับหนังสือโดยที่เราไม่ใส่เคสโอกาสงอนี่เกิดขึ้นแน่นอนครับในส่วนของวิธีเช็คการงอนะครับผมจะบอกแนะนำวิธีเช็คการงอนะครับเพื่อนๆหาพื้นที่มันเป็นพื้นที่ราบครับหรือเรียบครับผมเพื่อนก็เอาวางครับ iPad ถ้าเพื่อนจับนิ้วตรงนี้ครับรู้สึกมันโยกเย่ครับผมหรือว่ามันไม่เรียบโอกาสงอมันเกิดขึ้นแน่ครับวิธีการดูงอนะครับผมมันจะงอตรงนี้นะครับมันจะไม่งอแบบนี้นะครับไม่งอแบบนี้นะครับด้านนี้จะไม่งอมันจะงอตรงนี้ครับงอลงแบบนี้ครับผมนี่งอมั้ยครับลักษณะบอดี้นะครับผมมันเป็นบอดี้เดียวกับ iPad Pro ปี2020ดังนั้นโอกาสงอเกิดขึ้นแน่นอนครับและสำคัญนะครับเคสของ iPad Pro ปี2021ไม่สามารถใช้กับ iPad Pro ปี2020ได้เหตุผลเพราะอะไรเฮ้ยทำไมถึงใส่ไม่ได้อันนี้บางคนคิดว่าเฮ้ยก็บอดี้ใกล้เคียงกันนี่กล้องตรงกันด้านข้างด้านในตรงกันหมดหน้าจอยิ่งใส่ฟิล์มของตัว iPad Pro ปี2020ได้ก็คือรุ่นนี้สามารถติดฟิล์มของ iPad Pro ปี2020ได้นะครับเหตุผลก็คือรูลำโพงครับเห็นไหมครับรูลำโพงมันไม่ตรงครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ไม่ตรงก็คือเหตุผลที่มันใส่ไม่ได้ก็คือเวลาใส่ปั๊บลำโพงมันอาจจะบังครับผมทำให้เสียงออกไม่ได้ดังนั้นแนะนำให้เพื่อนซื้อตัวเคสของ iPad Pro ปี2021ให้มันตรงรุ่นนะครับเพราะว่า2020กับ21ลำโพงมันไม่ตรงกันครับทุกอย่างมันเหมือนกันหมดแค่ลำโพงไม่ตรงนะครับท่านเพื่อนอยากใช้เคสอันเดิมก็เพื่อนก็เจาะรูให้มันตรงก็พอครับผมสำหรับการแก้ปัญหานะครับสรุปนะครับผมสรุปว่ามันมีโอกาสงอไหมที่เพื่อนๆถามมากันเยอะนะครับโอกาสงอเกิดขึ้นแน่นอนครับผมดังนั้นเพื่อนๆก็ลองซื้อประกันครับวิธีแก้ปัญหาหนึ่งก็คือซื้อเคสให้แข็งแรงยี่ห้อดังๆราคาแบบมันก็มีราคาตั้งแต่500 600ถึงหลักพันหลักอะไรของเพื่อนๆตามกำลังทรัพย์ครับส่วนผมสั่งแล้วครับเคสแบบป้องกันการงออยู่ครับผมก็พวกที่แข็งแรงครับผมเขาไปขอเอ่ยว่ายี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็วิธีที่สองครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือใช้ไปเลยเราซื้อประกัน Apple 2ปีครับผมประกัน Apple คือการแตกเครื่องงอเราก็สามารถเคลมได้ครับผมก็คือค่าใช้จ่ายในการเคลมก็ราคาไม่แพงครับพันนิดๆค่าเคลมเครื่องใหม่นะครับประกันก็ราคา 4,500 บาทครับประกันของสำหรับ iPad Pro นะครับแต่สำหรับรุ่น 12.9 นิ้วมันจะราคาแพงครับผมเพราะว่ามันใช้แบบว่าหน้าจอแบบมินิ LED นะครับในส่วนของ11นิ้วมันก็ราคา 4,500 เท่าเดิมนะครับในการรับประกันนะครับนี่ครับผมไม่ใช่ปัญหามีแค่2อย่างครับซื้อเคสแข็งแรงกับซื้อประกันของ Apple เพิ่มแค่นั้นครับผมสำหรับการแก้ปัญหานะครับดังนั้นเพื่อนๆก็รักษาอุปกรณ์ของเพื่อนๆให้ดีนะครับสำหรับผมก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ